เมฆลาช็อปรับเติมเกนชินนิมแพ็คราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันทุกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันร้านเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินเนี่ยสามารถเติมกับร้านเมฆลาช็อปได้นะครับเป็นสปอนเซอร์ของผมเองโดยคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่คักเกมมิ่งนะครับแล้วส่งไปให้ทางร้านคุณจะได้รับส่วนลด50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่เพียงแค่1ครั้งแล้วก็1แพ็คเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง9ข้อควรรู้เพื่อเล่นหนิงกวงระดับมาสเตอร์นะครับหรือระดับสายตายาวนะครับเพราะน้องสายตายาวจริงๆนะครับขอพูดถึงเรื่องสายตายาวหน่อยนึงก่อนแล้วกันนะครับมันเปือนจะเป็นมีมแต่มันคือเรื่องจริงนะครับน้องจะมีปัญหาเรื่องของการเขาเรียกว่ายังไงอ่ะการเอมทาร์เก็ตมอนสเตอร์ออโต้ล็อกเอมมิ่งล็อกอะไรก็ตามแต่นะกับมอนสเตอร์ที่มันอาจจะมีการผิดเพี้ยนไม่ตีตัวที่อยู่ตรงหน้าไปตีตัวที่อยู่ไกลๆแทนกดอันติแล้วก็ไม่แทร็กมอนสเตอร์ลอยไปไหนไม่รู้ชาร์จโจมตีแล้วไอ้เม็ดเล็กๆหายไปหมดเลยเหลือแต่เม็ดใหญ่ๆซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางผู้พัฒนาหรือทางมิโยโยเนี่ยเขาประกาศเขาจะแก้ไขแล้วก็ณแพทเนี่ยเขาก็แก้ไขไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแก้แล้วแบบเหมือนยังไม่แก้ตอนแรกที่ผมไม่ทำหนีกวงเนี่ยเพราะว่ามันรอมันแก้ก่อนอะแล้วค่อยมาทำดีกว่าแต่ว่าแก้แล้วก็เหมือนไม่แก้ก็เลยโอเคงั้นทำไปเลยแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกกี่แพทหนิงกวงจะทำเลสิกแล้วนะสภาพตอนนี้เหมือนน้องเลสิกตาไปข้างนึงแต่อีกข้างนึงยังไม่ได้เลสิกนะครับเอาเป็นว่าไกด์นี้เนี่ยเรื่องของข้อเสียเนี่ยยังไม่ต้องฟันธง 100% นะครับในอนาคตข้อเสียบางข้ออาจจะหายไปได้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูหัวข้อแรกกันเลยครับหัวข้อที่1 นะครับข้อดีข้อเสียของหนิงกวงครับเราพูดถึงข้อดีก่อนละกันเนาะหนิงกวงเนี่ยเป็นตัวละครธาตุดินที่สามารถเบิร์สดาเมจเป็นก้อนๆได้รุนแรงมากๆนะครับสำหรับการโจมตีมอนเดี่ยวๆนะเพราะว่าการโจมตีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเอฟเฟกทีฟกับมอนเดี่ยวมากกว่ามอนกลุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเจาะในเรื่องของทาเลนต์อีกทีนึงเนาะส่วนข้อเสียครับผู้เฉยๆจะไม่เห็นภาพเอาคลิปไปดูเลยครับช็อตแรกเลยคุณก็จะเห็นว่าผมพยายามรวบตัวเทรเชอร์ฮอร์เดอร์ไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางเทเชอร์ฮอร์เดอร์ครับแต่ถึงเวลาพอผมกดตีปุ๊บน้องหันซ้ายไปยิงยุงทันทีครับซึ่งยุงไม่เห็นในฉากไม่เห็นในจอนะครับคือคุณก็จะเห็นว่ามันเปิดเผยทีหลังว่าอ๋อยุงไม่อยู่ทางซ้ายแต่อยู่นอกจอครับผมนั่นก็คือปัญหาเพราะว่าหนิงกวงสายตายาวครับถ้าแค่นี้ยังไม่พอครับเอาไปคลิปนึงคลิปนี้คุณก็จะเห็นว่าพอเป็นอาสาหานะครับถ้าคุณอยู่ใกล้ๆแต่แบบเหมือนกับเมนตัวของอัสตาฮามันไม่ได้อยู่แบบกลางจอคุณแบบเต็มตัวน้องว่าวทันทีครับคือน้องจะแบบอูอัสดาฮาอยู่ไหนนะครับแต่อันนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่คุณจะเห็นว่ามันแยกออกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงเสาที่มันจะมีเจดเหมือนกันเวลาคุณกดเอาตีนะครับทีเนี้ยมันก็จะเหมือนว่าไอ้ตัวเสานั้นนะมันเป็นตัวคุณเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดอีกแหล่งนึงของเอาตีครับซึ่งมันก็เลยทำให้ไอ้จุดนั้นอ่ะมันดีเทคตัวบอสได้แล้วดาเมจที่คุณเห็นอ่ะมันเป็นดาเมจจากไอ้ตัวจะเรียกว่าเสาหรือม่านก็ได้นะก็คือจากม่านของคุณนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นจากการกดเอาตีด้วยตัวของคุณเองที่คุณหันหน้าไปมองไว้นะครับก็เห็นได้ชัดว่าไอ้ม่านที่ตั้งอยู่เฉยๆอ่ะสายตาดีกว่าหนิงกวงนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องข้อเสียอีกอย่างนึงเลยของหนิงกวงที่ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคือตัวน้องเองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องที่น้องบางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ฝึกเรื่องของการทำคอมโบการโจมตีเนี่ยไม่แรงนะครับไม่แรงเนื่องด้วยว่าตัวน้องเองเนี่ยเป็นธาตุดินมันทำรีแอคชั่นธาตุอะไรไม่ได้เลยนะครับดาเมจมันก็เลยไม่ได้ดุร้ายดุดันขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าการเบิร์สเป็นก้อนกับมอนเดียวหนิงกวงแรงไหมผมคิดว่าแรงแบบแรงบ้าบอคอแตกแรงกว่า5ดาวเลยนะครับสำหรับการเบิร์สมอนเดียวนะเพราะว่าดาเมจมันมีหลายฮิตแล้วก็หลายนัดมากนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายทีในตัวทาเลนต์นะครับหัวข้อที่2ครับการโจมตีปกติบวกทริคครับยาวหน่อยอย่าข้ามนะNormal Attack นะครับคือบรรทัดแรกสุดนะครับ Damage คือ 47.6% ต่อ1นัดซึ่งการโจมตีครั้งนึงเนี่ยออก2นัดครับและเมื่อคุณปลด Constellation 1แต่ละนัดจะมีการโจมตีเป็นวงกว้างก็คือเป็น AOE นะครับหมายความว่าสามารถโดนมอนสเตอร์ได้หลายตัวพร้อมกันฉะนั้น Damage เนี่ยต่อให้ไม่มี C1 นะครับมันจะไม่ใช่ 47.6% นะที่ Level 9นะครับมันจะเป็น 85.2% เอ้ยไม่ใช่85ตัวโทษนับเลขผิด95.2% นะครับ
ก็ถือว่าแรงนะครับทีนี้ในกรณีที่คุณจะต้องการโจมตีมอนสเตอร์เป็นกลุ่มเนี่ยผมแนะนำให้คุณเอาเวนตี้รวบย้ำต้องเวนตี้นะครับแล้วก็เอาหนิงกวงสแปมโจมตีธรรมดาโดยที่ไม่ใส่ชาร์จโจมตีเข้าไปเลยอย่างในคลิปที่คุณเห็นนะครับเพราะว่าเวลาคุณยิงครั้งนึงเนี่ยมันโดนหลายตัวครับพอมันโดน3ตัวพร้อมกันเนี่ยผมตีเป็น 95% แล้วกันนะมันก็เกือบเท่าตัวชาร์จแอตแทคดาเมจแล้วนะครับแต่มันแอนิเมชันรวดเร็วกว่านะครับฉะนั้นผมแนะนำเป็นการสแปมโจมตีธรรมดาไปเลยนะครับเวลามีมอนสเตอร์ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปถ้าคุณรวบได้นะแรงมากนะต่อไปคือการชาร์จโจมตีครับการชาร์จโจมตีทำดาเมจที่ 296% นะครับโดยลักษณะของการโจมตีเนี่ยจะเป็นฮอมมิ่งมิสไซล์พุ่งไปหามอนสเตอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยด้วยปัญหาสายตาของหนิงกวงไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ครับมันก็มีบ้างแหละนะครับแต่ไม่ค่อยเป็นปัญหานะฉะนั้นก็ใช้งานได้ดีครับอันนี้แต่ว่าไม่ต้องสแปมนะมันจะมีเงื่อนไขในการใช้อยู่นะครับดาเมจเพอร์เจตหรือเพอร์สตาร์เจตตรงนี้นะครับคือดาเมจต่อหยก1ชิ้นที่อยู่ที่หลังคุณนะครับโดย1ชิ้นเนี่ยจะทำดาเมจที่ 84.3% นะครับคุณจะได้มา1ชิ้นเมื่อคุณกดโจมตีปกติโดนมอนสเตอร์ครับไม่ว่าจะโดนกี่ตัวคุณก็ได้แค่เม็ดเดียวนะครับต้องโดนยิงเฉยๆทิ้งๆคว่างๆไม่ได้นะครับพอยิงโดนเนี่ยมันจะได้มา1เม็ดมันจะไปลอยอยู่ข้างหลังเราครับโดยแสกได้สูงสุดคือ3เม็ดครับเมื่อเรากดชาร์จโจมตีเราจะปล่อยทุกอย่างทิ้งไปครับทั้งการชาร์จโจมตีของเราและก็ตัวหยกหรือสตาร์เจตที่อยู่ด้านหลังเรานะครับในกรณีนี้เนี่ยปกติแล้วจะออกได้แค่3อันนะครับจะออกได้7อันต่อเมื่อคุณมีคอนสเตลเลชั่น6แล้วคุณกดเอาติไปแล้วนะครับคุณจะได้สตาร์เจตมา6เอ้ย7อันสิคุณได้สตาร์เจตมา7อันทันทีนะครับไม่ว่าคุณจะมีอยู่ที่ตัวกี่อันมันจะดันมาเป็น7อันทันทีนะครับฉะนั้นแนะนำให้กดตอนที่คุณยังไม่ได้ตีธรรมดาไปเลยนะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับต่อมาคือการชาร์จโจมตีจะเสียสเตมิน่า50เยอะมากนะครับแต่ทุกปัญหาจะหมดไปเมื่อคุณมีตัว Passive Talent Backup Plan นะครับตัวนี้เนี่ยทำให้เมื่อไรก็ตามที่คุณมีหยกอยู่ข้างหลังคุณหรือจะเรียกว่าพวงมาลัยก็ได้เวลากดอันติมามันวนมา7อันเหมือนพวงมาลัยอยู่หลังน้องเลย นั่นแหละพอคุณมีหยกขอแค่มีอันเดียวก็พอครับถ้าคุณชาร์จโจมตีเนี่ยมันจะไม่เสียสเตมิน่าเลยนะครับทีนี้ทริคในการเล่นคือให้ตี3ทีก่อนแล้วค่อยชาร์จยิงนะครับเพื่อที่มันจะได้ดาเมจสูงสุดจากตัวสตาร์เจตด้วยนะครับแล้วก็ DPS เนี่ยมันทำได้เร็วกว่าจากการตีธรรมดา1ทีแล้วก็ชาร์จตีไปเลยนะครับแนะนำให้ตีให้ครบ3ทีก่อนแล้วค่อยชาร์จตีคุ้มค่าที่สุดนะครับหรือถ้ามีอันติเนี่ยก็กดแล้วก็ชาร์จตีไปเลยนะครับส่วนพลันดาเมจกับโลพลันชายพลันเนี่ยเป็นดาเมจจากการทุ่มโจมตีซึ่งไม่ได้ใช้หรอกมันไม่เหมาะกับน้องสุดๆเลยนะครับข้ามไปเลยฮะหัวข้อที่3ครับสกิล E แล้วก็ทริคของการใช้สกิล E ครับสกิล E เนี่ยจะมีอยู่2บรรทัดเนาะก็คือบรรทัดแรกนะครับคือเลือดของตัวม่านหรือกำแพงนะฮะตัวเลือดของม่านหรือกำแพงเนี้ยอยู่ที่ 77.7% ของเลือดคุณนะครับในกรณีเลเวล9ที่ผมอัพไว้เนี่ยนะแล้วก็สกิลดาเมจอยู่ที่ 392% นะครับเป็นสกิล E ที่แรงมากๆนะครับแบบแรงมากนะครับแล้วก็ต่อไปคือคูลดาวน์อยู่ที่12วินาทีนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณปลด Constellation 2นะครับมันจะสามารถ Reset คูลดาวน์สกิล E ได้ครับโดยเงื่อนไขคือทำให้สกิล E ก็คือม่านของคุณเนี่ยมันพังทลายลงครับคูลดาวน์ในการ Reset คือ6วินาทีหมายความว่าทุกๆ6วินาทีคุณสามารถ Reset สกิล E ของคุณได้ครับโดยการ Reset มันก็คือการพังตัวม่านของคุณนั่นเองนะฮะวิธีการพังหลักๆนะครับก็จะมีการกด E ใส่มอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่มากๆนะครับกำแพงจะแตกไปเลยไม่ตั้งขึ้นมาครับแล้วก็จะมีการกด Q เพื่อทำลายม่านอันเก่าทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือครบคูลดาวน์แล้วคุณก็กดอันใหม่มานะครับทีนี้เมื่อครบคูลดาวน์และกดอันใหม่มาเนี่ยมันจะรีเซ็ตใช่ไหมครับฉะนั้นหมายความว่าทริคของการใช้ CoE สามารถนำไปใช้ได้งานได้จริงนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมในบางกรณีนะครับก็เอาเป็นว่าใช้งานได้แล้วกันคือคุณกด E พอคูลดาวน์มันวนครบกลับมาแล้วเนี่ยตามในคลิปเลยนะคุณกด E อีกทีนึงมันจะรีเซ็ตเลยครับเพราะมันพังอันเก่าทิ้งพอมันพังอันเก่าทิ้งปุ๊บเนี่ยให้คุณนับ1ถึงสัก7สัก8ในใจก็ได้เผื่อคุณนับเร็วแล้วคุณกด E ใหม่ได้เลยครับมันก็จะพังอันเก่าทิ้งเหมือนเดิมแล้วก็คูลดาวน์ของการรีเซ็ตมันคือ6วิหมายความว่าคุณตัดเรื่องปัญหาของคูลดาวน์สกิล E 12วิไปได้เลยเหลือแค่6ถึง7วิจากการนับเลขของคุณเองนั่นแหละนะครับฉะนั้นทุกๆผมตีเป็น7วิแล้วกันนะคุณได้ดาเมจเพิ่มจากสกิล E ที่ประมาณเกือบ 400% ซึ่งจริงๆคุณอัพกันสูงกว่านี้อยู่แล้วแหละผมอัพไว้แค่6นะครับ
โอ้โหคือแรงแบบแรงสัตว์รัสเซียเลยนะครับสกิลนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีมากๆวิธีการรีเซ็ตก็ใช้แบบนี้ก็ได้หรือจะกดเอาติรีเซ็ตเอาก็ได้ก็เอาตามที่คุณสะดวกเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวม่านของน้องเองนะครับถ้าคุณปลดล็อกพาสซีฟทาเลนท์ที่2แล้วนะจะเพิ่มจิโอดาเมจโบนัสให้คุณ 12% กับตัวละครอะไรก็ได้ที่เดินผ่านม่านถ้าไม่ได้เดินผ่านม่านไม่ได้นะครับตัวไหนผ่านตัวนั้นได้นะครับโดยจะมีระยะเวลาที่10วินาทีนะครับสำหรับบัฟตัวนี้นะหัวข้อที่4นะครับสกิลติของหนิงกวงกับทริคครับสกิลติของหนิงกวงเนี่ยเวลาคุณกดมันจะทำการปล่อยหยกออกมาจากตัวคุณรัวๆไอ้หยกอันนี้เนี่ยคนละอันกับของ Normal Attack นะครับดาเมจของหยกแต่ละเม็ดจะอยู่ที่ 174% ครับโดยตัวหยกเนี่ยจะปล่อยมาทั้งหมด6อันครับซึ่งไอ้6อันตรงนี้เนี่ยมันคิดดาเมจแต่ละลูกแยกกันนะครับแล้วก็เป็นมิสไซล์ติดตามซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่มันเป็นปัญหาเรื่องสายตายาวของน้องด้วยเหมือนกันนะครับแต่นี่มันออกแนวสายตาสั้นมากกว่าถ้าแบบทาร์เก็ตไม่ได้อยู่ใกล้ๆจริงๆมันมักจะไม่โดนแล้วก็ถ้าเกิดบางครั้งก็หันไปยิงตัวอื่นแทนนะที่หันหน้าอยู่อีกทางนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้อัดมานะมันต้องหลายเทคมันเสียเวลาก็เลยปล่อยผ่านไปนะออกมาทั้งหมด6เม็ดครับและสามารถออกเพิ่มเติมได้อีก4เม็ดครับโดยวิธีการคือคุณจะต้องมีม่านอยู่ในฟิลครับพอคุณกดปุ๊บม่านคุณจะแตกครับแต่จุดกำเนิดของหยกเนี่ยจะแยกกันระหว่างตัวคุณกับตัวม่านคุณครับหมายความว่าตัวคุณมี6ม่านคุณมี4ถ้าคุณอยู่หน้าห้องมอนอยู่หน้าห้องมอนหน้าห้องจะโดนแค่ของคุณแต่จะไม่โดนของม่านคุณที่อยู่หลังห้องนะครับฉะนั้นคุณควรกดใกล้ๆม่านนะครับง่ายๆคืองูวิ่งผ่านม่านเอาจิโอดาเมจ 12% ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ค่อยกดอันตินะครับเพื่อการันตีว่าไอ้มอนแม่งโดน10นัดเต็มๆแน่ๆซึ่ง10นัดเนี่ยพอคูณ 174% เข้าไปแม่งกลายเป็น 1,740% เชี่ยแรงมากนะครับแต่ว่ามันเป็นดาเมจกับมอนเดียวนะฮะมันไม่ทำกับมอนกลุ่มยิ่งมีมอนหลายตัวเนี่ยดาเมจมันก็กระจายไปนะครับไม่ได้แบบโฟกัสแค่ตัวเดียวมันก็แบบอีลุงตุงนางเละเทะไปหมดนะครับเอาเป็นว่าหนิงกวงเนี่ยมันเก่งกับมอนเดียวก็แล้วกันนะฮะนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณมีคอนสเตลชัน6นะครับคุณก็จะได้หยกที่ไปอยู่ในตัวนอร์มอลแตกทาเลนต์ทั้งหมด7ก้อนต้องมีคอนสเตลชัน6ก่อนนะครับพอคุณกดอันติปุ๊บคุณจะได้พวงมาลัยมาล้อมอยู่หลังน้องทันทีนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีอย่างละเอียดในสไตล์การเล่นนะครับหัวข้อที่5นะครับสไตล์การเล่นของหนิงกวงครับผมขอแบ่งเป็น2แบบละกันนะครับคือแบบที่ผมนิยมใช้ก็คือเป็นซับ DPS นะครับโดยผมจะเอาหนิงกวงมาแค่กด Eเดินเข้าม่านกดคิวชาร์จโจมตีแล้วก็กด E ใหม่และผมไปเล่นตัวอื่นครับคุณจะเห็นว่าผมใช้แบบเนี้ยในตี้หูเต่าผมที่โรงงานเบสนะก็คือมาทำดาเมจในช่วงดาวน์ไทม์นะบวกกับผมให้หูเต่าใส่โบไลฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยชาร์จเอาติให้กับจงลี่ได้ดีมากๆนะครับก็6หรือ8ก้อนนี่แหละคือจงลี่ก็มีอันติใช้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมก็เลยใช้เป็นแบบนี้เพราะว่าหูเต่าตี้นั้นนะผมไม่ใส่ตัวฮิวเข้าไปเนาะก็ดีมากๆนะครับมันจะมีปัญหาอยู่หน่อยนึงก็คือบางครั้งเนี่ยมันดูเสียเวลาเกินไปนะครับถ้าเกิดมันเป็นมอนเตอร์กลุ่มอะนะเพราะว่าสุดท้ายดาเมจที่หนิงคงทำได้จริงๆเนี่ยมันกระจัดกระจายครับแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์เดียวเนี่ยมันเป็นดาเมจที่แรงและดีมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเลือกหนิงควงมาเพื่อเป็นซับ DPS เนี่ยผมมองว่าเน้นใช้กับการโจมตีมอนเดียวดีกว่าเช่นมังกรหมาป่าอะไรพวกนี้นะครับเหมาะสมมากๆนะฮะต่อไปคือ DPS หลักครับการเล่นเป็น DPS หลักเนี่ยวิธีการใช้ก็เวลาเบิร์สคุณก็ทำเหมือนตอนเล่นเป็นซับ DPS เลยครับส่วนเวลาไม่เบิร์สเนี่ยคุณก็ตีธรรมดาไปด้วยแล้วก็กดชาร์จโจมตีไปด้วยนะครับถ้าคุณเอาเวนตี้รวบในกรณีนั้นเนี่ยให้คุณสแปมโจมตีปกติรัวๆไปถ้ามีมอนสเตอร์ตั้งแต่3ตัวเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีมอนสเตอร์ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปซ้อนๆกันอยู่เนี่ยการโจมตีปกติกับผสมชาร์จโจมตีไปคุ้มค่ากว่านะครับสไตล์การเล่นก็จะเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็ค่อนข้างจะอิสระขอแค่ก่อนที่คุณจะสลับตัวไปเนี่ยให้คุณกดชาร์จโจมตีทิ้งไปก่อนครับเพราะว่าเวลาคุณสลับตัวไปเนี่ยพวงมาลัยที่หลังน้องมันจะหายไปเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ปล่อยไปมันก็จะหายไปเลยนะทีนี้ไอการโจมตีแบบปกติเนี่ยมันจะโดนเป็นมอนกลุ่มได้ต่อเมื่อคุณมี C1 สกิล E ของคุณจะรีเซ็ตคูลดาวน์ได้ก็ต่อเมื่อคุณมี C2 ฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าจะเล่นหนิงกวงจริงๆแล้วจะมาเป็น DPS หลักเนี่ยมี C2 ก่อนค่อยเล่นดีกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมี C6 เนี่ยมันจะได้ผลแบบสุดๆเลยแต่ผมมองว่ามันไม่ได้เป็น C ที่แบบนี้ขนาดนั้นนะผมมองว่าแค่ C2 เนี่ยคือแบบปลดล็อกบิ๊กสไปค์ของน้องแล้วนะครับหัวข้อที่6นะครับต
ัวละครที่ผมแนะนำให้คุณเอาน้องไปเล่นด้วยครับผมขอพูดถึงที่เล่นเป็น DPS หลักเป็นหลักแล้วกันนะครับส่วนซับ DPS เนี่ยมันยืดหยุ่นมากคุณเอาไปไหนก็ได้แค่ทำดาเมจนะครับฉะนั้นก็ไปจัดสรรกันเอาเองส่วน DPS หลักเนี่ยผมอยากให้คุณถ้าเลือกได้นะครับมีไปสัก2ตัวหรือถ้า3ตัวก็จะดีครับ1คือโจงลี่ครับโจงลี่เนี่ยโล่สามารถลดต้านทานทุกๆอย่างได้ดินก็ลดได้ 20% เหมือนกันนะครับแล้วก็คุณจะได้เป็น Geo Resonance จากการจัดปาร์ตี้ซึ่งลดต้านทานธาตุดินได้อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยยังไงคุณควรมีจงลี่บวกกับคุณจะมีโล่หนิงกวงมันบางนะครับมันก็จะให้ผลประโยชน์ไปอีกว่าคุณมีโล่แล้วคุณได้ดาเมจโบนัสเพิ่มเติมจาก Geo Resonance นะครับฉะนั้นจงลี่เป็นตัวมัสแฮฟตัวหนึ่งนะครับถ้าไม่มีจงลี่ก็ใช้อัลเบโดก็ได้จะใช้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำตัวละครหลักที่เป็น GO เท่าไหร่นะอัลเบโดผมว่าภาษีดีกว่านะครับแล้วก็คือมันสลับตัวทำดาเมจเยอะเอาเป็นว่าถ้าเลือกได้ใช้จงลี่ก็แล้วกันนะครับต่อไปคือฟิชครับฟิชเนี่ยผมเคยพูดเป็นคลิปจอดลึกตัวละครไปแล้วแล้วก็มีพูดถึงระดับมาสเตอร์ไปเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ฟิชระดับมาสเตอร์ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีขึ้นอยู่ตอนท้ายคลิปด้วยนะก็ไปดูจากตรงนั้นก็ได้ถ้ายังไม่ได้รู้นะครับเป็นข้อควรรู้ฟิชเนาะฟิชเนี่ยพอคุณใส่เข้ามาเล่นกับหนิงกวงนะครับตัวแพสซีฟทาเลนต์ฟิชมันสามารถติดได้กับทุกธาตุครับฉะนั้นหนิงกวงทุกครั้งที่ตีมอนเตอร์ที่ติดสถานะไฟฟ้าอยู่แล้วนกออสอยู่ในฟิลเนี่ยมันติดแพสซีฟทาเลนต์เลยทันทีครับเท่ากับว่าหนิงกวงตีทุกครั้งใส่มอนตัวเดียวกับที่นกฟิชตีก็คือในกรณีที่นกฟิชมี C6 นะถ้าไม่ใช่ C6 ก็อาจจะต้องเลือกตัวตีนิดนึงมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมจากฟิชมาอีก1ฮิตทุกครั้งที่คุณตีเลยครับฉะนั้นเนี่ยการที่คุณใส่ฟิชเข้าไปกับหนิงกวงเนี่ยโอ้ my god โหดมากนะครับมันเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติของหนิงกวงได้เยอะเลยโดยมันรีบมาจากของฟิชด้วยนะครับฉะนั้นฟิชก็ควรจะมีของด้วยนะครับแบบเอาของเทียร์ใกล้ๆกันกับตัวหนิงกวงได้เลยนะแต่ว่าเลเวลอาจจะไม่ต้องปลดขนาดนั้นก็ได้นะฮะต่อไปฮีลเลอร์ที่ผมแนะนำไม่ใช้นะครับก็คือเบนเน็ตนะฮะคือตัวหนิงกวงเนี่ยน้องเองมีเบสแอตแทคที่ต่ำนะครับใช้คำว่าต่ำได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยหนิงกวงเนี่ยเลยจะมีปัญหาเรื่องของเบสแอตแทคที่มันต่ำแล้วก็พอรวมแอตแทคมาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอาหนิงกวงไปใส่อาวุธที่มาบวกครีตเลทครีตดาเมจเนี่ยคุณก็ได้ยิ่งได้แอตแทคที่ต่ำเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะคุณไม่ได้ซับแซกเป็นแอตแทคเปอร์เซ็นต์จากอาวุธนะครับมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยแอนติเบนเน็ตนะครับเพราะว่ามันเพิ่มแอตแทคมาให้คุณเป็นแฟลตเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยหนิงกวงจะบวกบูสต์แอตแทคมา 1,000 คือโหดมากอ่ะเนี่ยหนิงกวงผมเนี่ยแอตแทค 1,800 อันนี้คือผมได้แอตแทคเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับแล้วก็ใส่เป็นโซล่าเพิร์ลนะเพราะว่าผมเพิ่งได้ลอสมาไม่นานยังไม่ได้ปั้นนะครับหนิงกวงผมก็จะได้เมดน้อยมากแต่พอมีเบเน็ตกดอัติปุ๊บหนิงกวงจะกลายเป็นประมาณเกือบ 3,000 ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเบเน็ตมันบวกเยอะมากจากตัวอัติของมันนะครับฉะนั้นผมแนะนำพีเลอร์เป็นเบเน็ตโดยวิธีการเล่นถ้าคุณเล่นแบบผมเลยนะเบเน็ตกดอัติครับมาถึงนี่เอาจงลี่กด E ก่อนนะเบเน็ตกดอัติเสร็จปุ๊บเอาฟิชมากด E นะครับเพราะว่าฟิชก็จะได้ผลจากอัติของเบเน็ตด้วยนะครับและคุณถึงเอาหนิงกวงเริ่มแสวงโจมตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าอัติเบเน็ตกับนกฟิชมันหมดนะครับคุณก็วนลูปทำแบบเดิมซ้ำ copy paste ได้เลยนะครับถ้าเบเน็ตคุณมีรีชาร์จพอเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับก็เอาเป็นว่าผมแนะนำประมาณนี้คุณก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับข้อที่7นะครับอาวุธสำหรับหนิงกวงครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงอาวุธนะผมเชียร์โซล่าเพลที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดเทียบสเกลของดาเมจแล้วเนี่ยเอาติของคุณทำดาเมจสูงกว่าการโจมตีปกตินะครับฉะนั้นพอคุณกดเอาติมาเนี่ยคุณก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติม 20% เพราะคุณโจมตีปกติควบคู่กับการกดเอาติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมมองว่าโซล่าเพลใช้ได้แล้วก็ให้น้องเป็นได้คริเลทมาเยอะนะครับพอคุณมีเบนเน็ตเป็นตัวละครที่บัฟแอตแทคให้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะมันทำให้หนิงกวงในอยากได้พวกคริเลทมากกว่าที่จะอยากได้พวก attack percent นะครับฉะนั้นผมมองว่าโซล่าเพลเนี่ยสำหรับวุฒิ4ดาวเนี่ยเป็นเทียร์ก็อดดีโคตรๆไปเลยนะครับต่อไปคือ Wild and Song ครับ Wild and Song เนี่ยผมมองว่าถ้าคุณเล่นเป็นซับดีเพจแล้วคุณกลัว energy ไม่พอใช้งานได้ครับแต่จริงๆสุดท้ายแล้วผมก็ไม่แนะนำอยู่ดีนะครับเพราะคุณได้ attack มาก็จริงอะแต่ว่าคุณต้องกด sprint 1ทีซึ่งบังคับเสีย stamina นะครับฉะนั้นผมไม่แนะนำแต่ว่าถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่เหมาะกับโมนามากกว่านะครับส่วนพวกมาป้ามาเร่สกิฟิเชียลใช้ไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องครับเดอะวิซิตก็ไม่แนะนำครับเหตุผลเพราะว่าเดอะวิซิตเนี่ยบัฟที่มันให้คุณมาเนี่ยมี1อันที่ไม่มีประโยชน์กับดาเมจของคุณคือ Elemental Mastery นะครับผมเลยมองว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าใช้โซล่าเพลดีกว่าเมนเทนเรื่องดาเมจได้นะครับส่วนเดอะวิซิตเนี่ยมันเมนเทนดาเมจไม่ได้มันจะติดบัฟไหนก็ไม่รู้ถ้าเกิดติด Elemental Mastery คือจบเลย30วิที่คุณรอคอยไม่เวิร์กสุดๆครับส่วนอาวุธ5ดาวเนี่ยจริงๆใช้ได้หมดทุกอันเลยครับ
จะใช้ Memory of Dust Lost Player หรือจะใช้เป็นยันหนึ่งอะไรนะ Skyward Atlas ก็ได้นะครับ Lost Player เนี่ยมันเป็นอาวุธที่ได้ Substat เป็น Crit Rate นะครับฉะนั้นคุณจะสามารถทำ Crit Rate Crit Damage ได้สูงพอมีเบเนตกดบัฟเพิ่มแอทแทคให้แล้วเนี่ยยิ่งใช้งานง่ายนะครับแล้วก็หนิงกวงจะวิ่งเร็วขึ้นเป็น Passive เลยอีก 10% นะครับแล้วก็คุณจะได้ Elemental Damage Bonus 8%ต่อระยะเวลา4วินาทีที่คุณอยู่ในฟิลด์ครับโดยสแต็กสูงสุดได้คือ16วินาทีซึ่งก็คือคุณจะได้จริงๆมันไม่16หรอกคุณมาถึงคุณได้เลย1นะครับพอครบ4คุณได้อีก1ก็คือวีที่5เนาะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแค่มันจะนับอย่างงี้1 5 9แล้วก็สแต็กที่4ก็คือเท่าไหร่นะ13นะครับหมายความว่าจะบอกว่าใช่13พอวินาทีที่13เนี่ยคุณก็จะมีสแต็กเต็มแล้วนะครับแล้วก็จะได้ตัวมันก็ได้ Geo Damage Bonus มานั่นแหละเพิ่มเติมมา 32% นะครับแต่มันก็จะขึ้นๆลงๆหน่อยเรื่อง Damage นะครับเพราะว่าสุดท้ายคุณก็มีการสลับตัวอยู่ดีนะแต่ว่ามันใช้งานได้ดีนะครับทีนี้อาวุธที่แรงที่สุดจริงๆสำหรับหนิงกวงเนี่ยคือ Memory of Dust ครับคือรูปแล้วกันนะไม่มีของตัว Memory of Dust เนี่ย Damage มันได้เยอะจากการที่คุณได้ Attack Percent เยอะมากๆนะครับบวกกับพอคุณมีโล่หนาขึ้นมันก็เพิ่ม defensive คุณด้วยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของบวก attack percent bonus จากที่คุณมีโล่เนี่ยมันจะคูณ2เป็น2เท่านะครับฉะนั้นคือ attack percent คุณล้นเลยอ่ะที่ artifact คุณก็ต้องไปโฟกัสที่คีเลคีดาเมจดีๆคนละกันนะครับอันนั้นเนี่ยจะแรงที่สุดครับแล้วก็ Skyward Atlas ก็ดีครับได้ attack มาเยอะเลยนะครับขึ้นรูปเหมือนเดิมไม่มีของอันนั้นก็ดีก็แรงผมลองคำนวณแล้วนะครับก็ช่วงต้นมันจะแรงกว่า Lost Player ถ้าบาลานซ์ Artifact ดีๆครับแต่ช่วงปลายเนี่ยจริงๆแค่ช่วงกลางก็สู้ Lost Player ไม่ได้แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณถนัดแบบไหนแต่ถ้าใช้เป็นซับ DPS เนี่ยตัว Lost Player จะสู้ Skyward Atlas ไม่ได้เลยนะครับ Skyward Atlas จะดีในกรณีที่คุณเล่นเป็น DPS หลักเท่านั้นนะครับหัวข้อที่8ครับ Artifact ครับ Artifact เนี่ยผมมองว่านะจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะจะใช้งานแค่ทั้งหมด2รูปแบบนะครับโดยรูปแบบที่ผมแนะนำให้ใช้ที่สุดคือ2 Gladiator กับ2 Petra ครับ2 Gladiator กับ2 Petra เนี่ยคือคุณจะได้แท็กมา 18% จาก Gladiator Funeral นะครับแล้วก็ตัว Archive Petra เนี่ยคุณจะได้ Geo Damage Bonus มา 15% หมายความว่า Gladiator เนี่ยมันบวกทั้งทุกประเภทของการโจมตีของคุณนั่นแหละมันเลยดีมากๆนะครับทีนี้มันจะมีอีกรูปแบบนึงคือคุณใส่2 Archive Petra กับใส่อีก2ชิ้นเป็น No Blaze นะครับผมเปิดโนเบสให้ดูสักครู่โนเบสทำให้ตัวอัลติของคุณแรงขึ้น 20% นะครับซึ่งตรงนี้เป็นโบนัสช่องแก้วจริงอยู่ครับที่หนิงกวงมีโบนัสช่องแก้วเยอะแล้วแล้วก็มีแท็กที่ค่อนข้างต่ำการที่คุณไปใส่กราดิเอเตอร์เนี่ยภาษีมันดีกว่าใส่โนเบสอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณเล่นคู่กับอัลติเบนเน็ตตลอดเวลาสิ่งที่คุณล้นแล้วคือแอตแท็กครับเพราะอัลติเบนเน็ตแอตแท็กเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลแต่โบนัสช่องแก้วอย่าง Geo Damage หรือ Elemental Burst Damage โบนัสตรงเนี้ยยังมีผลอยู่ครับฉะนั้นถ้าคุณเล่นคู่กับเบนเน็ตตลอดเนี่ยแล้วก็เอามาใช้เป็นซับ DPS นะครับการันตีได้เลยนะครับว่าตัว Noblesse 2ชิ้นกับ Archive Petra 2ชิ้นแรงกว่าเยอะแต่ในกรณีที่คุณเล่นเป็น DPS หลักเนี่ยไม่ต้องหาทำต่อให้มีเบนเน็ตเป็นตัวซัพพอร์ตกดอัลติได้ตลอดก็ตามเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีเวลาดาวน์ไทม์ตั้ง10กว่าวิที่คุณไม่ได้ใช้อัลตินะครับฉะนั้นคุณใช้2กลาแล้วก็2อาคายเพทาไปเถอะครับก็ลองตัดสินใจดูอยากใช้แบบไหนเอาที่เหมาะสมกับคุณนะหัวข้อที่9ครับ Constellation ครับ Constellation ที่1เนี่ยทำให้การโจมตีแบบปกติของคุณทำดาเมจเป็นวงกว้างนะครับการชาร์จโจมตีไอ้ยกที่ตามมาจากการชาร์จโจมตีแล้วอันติของคุณเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้เป็นวงกว้างนะครับ Constellation 2ครับก็คือพูดง่ายถ้าเกิดคุณดูหัวข้อสกิล E ผมจบแล้วไม่เนตการใช้งานได้ดีคูลดาวน์สกิล E ของคุณจะเหลือแค่6วินาทีครับเพราะว่ามันสามารถรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิล E ได้โดยเงื่อนไขคือม่านต้องแตกนะครับConstellation ที่3ครับคือบวกเลเวลของซิวอติคุณไปอีก3เลเวลครับ Constellation ที่4ตัวละครอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวม่านของหนิงควงจะได้การป้องกันธาตุมากขึ้น 10% กายภาพไม่มีผลนะครับธาตุอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามอนเตอร์ไม่ได้ผลนะเฉพาะตัวละครเช่นตัวละครอื่นๆสมมติคุณไปโคออฟเพื่อนคุณมายืนอยู่ใกล้ๆกับสตาร์เจดคุณเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สตาร์เจดไอตัวเจดสกรีนคุณเนี่ยคุณก็จะได้รับ
การต้านทานเพิ่ม 10% และเพื่อนคุณก็จะได้รับเหมือนกันนะครับไวคอนเซชั่น5เพิ่มเลเวลของม่านคุณอีก3เลเวลนะครับและสุดท้ายคอนเซชั่น6ทำให้ทุกครั้งที่คุณกดเอาติคุณจะผูกดันตัวหยกของคุณทั้งหมดเนี่ยกลายเป็น7อันทันทีคุณไม่สามารถมี7ได้จะมีได้ต่อเมื่อกดเอาติเท่านั้นนะครับปกติเต็มที่3แต่ถ้าคุณมี3หมดแล้วคุณกดเอาติมาไม่ใช่มันกลายเป็น10นะคุณก็มีแค่7นั่นแหละนะครับเพราะพวงมาลัยบนหลังน้องสูงสุดมีได้แค่7อันนะครับโดย3อันจากปกติแล้วก็สถานการณ์กดเอาติจะเป็น7อันนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ9ข้อควรรู้เพื่อเล่นหนิงกวงระดับมาสเตอร์นะครับจริงๆมันยังมีทริคอย่างอื่นอีกพอสมควรนะครับแต่ว่าคลิปมันยาวแล้วผมก็เลยปล่อยผ่านไปก่อนนะครับก็เรื่องของการเล่นน้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีมาทำอัปเดตให้แน่นอนนะครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนน้องแบบจริงๆจังๆแล้วอ่ะคือณปัจจุบันเนี่ยน้องยังคงทั้งสายตายาวและสายตาสั้นอยู่ในบางสถานการณ์นะครับฉะนั้นก็เอาเป็นว่าประมาณนี้คร่าวๆก่อนละกันนะครับส่วนเรื่องลงอาบิสเนี่ยผมจะประกาศเปิดรับช่วยลงให้กับทางบ้านเป็นรอบๆนะครับโดยวิธีการคือคุณต้องเข้าลิงก์ Discord มานะครับแล้วก็คอยรอดูว่าผมแท็กทุกคนก็คือจะแท็ก everyone นะแล้วก็จะบอกว่าผมประกาศรับและจะให้เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับค่าใช้จ่ายไม่มีนะมันคือการช่วยเหลือกันในคอมมูนิตี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้รับเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าผมก็ต้องมีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยอย่างอื่นบ้างนะครับบอกกับว่าณซีซั่นนี้เนี่ยผมยังเอาตรงๆนะยังไม่ค่อยเข้ามือยังไม่ค่อยคล่องนะครับพูดง่ายคือยังอ่อนอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เลยยังปิดรับอยู่นะแต่ว่าเข้า Discord มาก่อนได้ครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเปิดผมจะกดแท็กทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นทุกคนจะได้เห็นนะครับแล้วไม่ใช่ประกาศปุ๊บรับเลยนะก็จะประกาศแล้วก็จะมีบอกไว้ว่าจะเริ่มนับคิวแรกตั้งแต่กี่โมงของวันที่เท่าไหร่ก็จะให้มาลงดูข้อมูลตัวละครอะไรกันไปผมปักหมุดไว้แล้วแหละยังไงคุณก็เข้ามาในห้องส่งข้อมูลตัวละครนะพี่แล้วก็กดดูหมุดที่ผมปักไว้แล้วก็อ่านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำยังไงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอยากได้อะไรก็ขอกันมาได้นะครับถ้าพอจะทำได้จะทำให้อันไหนไม่ลึกจริงๆก็จะบอกว่าไม่ลึกนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีดีลุค C6 ด้วยนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย